อสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้เนี่ยจะลงทุนตรงไหนดีนะครับเพื่อนๆรู้ไหมโอ้โหหินเนี่ยเป็นหนึ่งในทิศทางการเติบโตของประเทศไทยนะครับทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สอดคล้องกับตามแนวทางของประเทศเช่นการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของเวลเนสครับเป็นยังไงเดี๋ยวคิมเล่าฟังครับในส่วนของภาพใหญ่นะครับแต่คนที่ยินภาพว่าตอนนี้เนี่ยอสังหาที่คุณเสริมเนาะต่ำกว่า3ล้านขายยากนะแต่ต้องบอกว่าอสังหาเชิงท่องเที่ยวเชิงเมืองอย่างไรแบบนี้เนี่ยกำลังเติบโตสดเทรนด์เลยนะครับเพราะว่านอกจากเศรษฐกิจจะไม่กระทบกับผู้มีรายได้นะฮะแต่มาตรการทางภาครัฐเองเนี่ยก็ยังมากระตุ้นอีกด้วยเช่นตัวฟรีวีซ่านะครับหรือแม้กระทั่งแพ็กเกจในการกระตุ้นตุ้นเนี่ยท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีมาเรื่อยๆนะรวมถึงถ้าเราเนี่ยเป็นเจ้าของพวกโรงแรมได้จริงๆเนี่ยทำให้เราผมว่านะเป็นการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการเป็นเจ้าของโรงแรมคนจะคิดว่าไกลตัวค่ะพี่ใหญ่จริงๆแล้วเรามีเงินแค่ประมาณ3ล้านนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของโรงแรมได้แล้วถึงแม้ว่าภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ค่ะจะเรียกได้ว่าเหมือนกับคนกำลังกลัวเรื่องของการซื้ออสังหาเรื่องของการลงทุนอสังหาแต่ถ้ามันมีการลงทุนอสังหาที่มีรูปแบบของการท่องเที่ยวมาด้วยอิงกับเรื่องของการท่องเที่ยวมาด้วยจิว่ามันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจโดยเฉพาะอสังหาที่ใกล้ทะเลหรือมันเป็นเขาเรียกว่าโครงการติดทะเลแล้วมีการบริหารงานจิว่าตอนนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งของนักลงทุนที่ได้รับความนิยมเลยค่ะพี่ใหญ่ใช่ครับเพราะว่าต้องบอกว่าส่วนอะไรก็ตามที่เป็น special location เพื่อแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าทำเลที่มันพิเศษพิเศษเนี่ยที่มีดีมานด์แน่นอนเนี่ยมันสามารถทำให้เราวางแผนการลงทุนได้ง่ายอย่างตอนนี้มันมีอีกหนึ่ง product ที่น่าสนใจที่เราเรียกว่า investment property หรือว่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแต่ว่าไม่ใช่การลงทุนแบบในคอนโดธรรมดาเพราะว่าจะเป็นการลงทุนในส่วนที่คอนโดมิเนียมออกแบบมาเป็นโรงแรมแปลว่าเราสามารถเป็นเจ้าของโรงแรมได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนทั้งโรงแรมค่ะนอกจากจะเป็นเจ้าของห้องแล้วนะคะมีโฉนดถือครองได้แล้วนะคะยังสามารถรับรู้ถึงเรื่องของรายได้ที่แน่นอนนะคะเรียกว่าเป็นการการันตีค่าเช่านะคะให้ถึง 5% เลยปกติแล้วเวลาการลงทุนอสังหาตอนนี้เราก็จะมีความคิดว่าเราจะได้ผู้เช่าตลอดไหมในตลอด365วันต่อ1ปีเนี่ยเราจะมีผู้เช่าไหมหรือว่าถ้าเกิดผู้เช่ามาเช่าแล้วจะทำห้องพังหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดรูปแบบการลงทุนที่ผลตอบแทนที่แน่นอนนะคะที่สำคัญเรายังได้เรื่องของรายได้จากร้านอาหารจากห้องประชุมหรือแม้กระทั่งร้านอาหารที่ตอนนี้เราอยู่นะคะ เป็นคาเฟ่นะคะก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจทีเดียวเลยครับคิมหากพูดถึงราคา3ล้านแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ฟาซิลิตี้ที่ไม่ได้แค่ห้องนะเหมือนกับอสังหาทั่วไปเนี่ยทั้งตัวของทั้งตัวร้านคาเฟ่นะครับหรือว่าปิดฟอนต์ก็ตามเนี่ยผมว่ามันมีช่องทางในการเสริมสร้างรายได้เยอะเพราะโรงแรมเราต้องมองว่าการพักเป็นแค่หนึ่งในช่องทางรายได้แต่เรื่องของคาเฟ่เองในเรื่องของสวิตบริการโดยรอบของโรงแรมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในช่องทางรายได้ที่นักลงทุนเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้เลยครับใช่ครับแล้วก็นักลงทุนที่บอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนแล้วเราไม่มีความรู้ไม่มีเวลาไม่มีความชำนาญว่าในการดูแลอสังหาริมทรัพย์ทำยังไงต้องบอกว่าที่นี่มี Best Western Plus ที่เป็นเชนโรงแรมระดับโลกเลยนะครับที่เขามี database มีวิธีการบริหารมีวิธีการดูแลลูกค้าอย่างชัดเจนเนี่ยมาช่วยบริหารให้ทำให้เราแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเราใช้แค่เวลาของเราในการลงทุนครั้งแรกนะครับที่เหลือก็คือเป็นการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจการลงทุนรูปแบบนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ามันมีผลตอบแทนที่แน่นอนและชัดเจนนะคะอย่างที่ที่บอกไปว่าเป็นการการันตี 5% ถึงปี70และแน่นอนค่ะไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะยังสามารถถือครองและรับผลตอบแทนต่อเนื่องไปจนถึงปี80เลยค่ะซึ่งหลังจากการการันตีค่าเช่าในช่วง 5% ในช่วงปี70เนี้ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็น sharing profit ค่ะ 60-40% ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าสนใจกว่าการลงทุนในรูปแบบปกติเราซื้ออสังหาคอนโดเราก็จะเป็นเจ้าของแค่ห้องเล็กๆนะคะแต่ถ้าเกิดเราซื้อในรูปแบบของการบริหารโดยโรงแรมเรายังได้รายได้จากร้านอาหารหรือว่าจากรายได้ส่วนอื่นของโรงแรมด้วยเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับนักลงทุนยุคใหม่มากๆเลยค่ะและมากไปกว่านั้นนะครับนอกจากได้ผลตอบแทนในรูปของตัวเงินรูปของยิวแล้วเรายังสามารถมาใช้ชีวิตใช้ไลฟ์สไตล์ในวันหยุดได้เพราะว่าเราสามารถจะเข้ามาพักฟรีได้ถึง7คืนต่อปีด้วยโอ้เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่ได้ทั้งเรื่องของผลตอบแทนและได้ใช้ชีวิตด้วยนะคะในมุมมองของพี่คิมการลงทุนแบบนี้ตอบโจทย์สำหรับนักลงทุนสมัยใหม่ไงบ้างคะผมคิดว่าการที่เป็นโรงแรมบริหารแบบ full service แบบนี้นะเป็นสิ่งที่หายากสำหรับอยู่แล้วโดยเฉพาะคนใหญ่คนก็ซื้อได้แค่เป็นคอนโดทั่วไปนะครับแต่ถ้ามาจริงๆอยากให้ลองมาดูนะครับจริงภาพว่าไม่ได้ต่อให้ไม่เสาร์อาทิตย์เนี่ยคนก็ยังเยอะมีทั้งชาวไทยต่างชาติและโดยเฉพาะครอบครัวนะครับถ้ามาจะมั่นใจมากขึ้นครับที่สำคัญค่ะสำหรับเป็นเอเจนต์เองเนาะทุกคนก็จะกังวลเรื่องของการหาผู้เช่าเองการบริหารห้องเช่านะคะหรือว่าห้องแน่นอนทุกคนกลัวเรื่องของห้องพังแต่ถ้าเกิดมีคนบริหารจัดการให้รอ
เรียกได้ว่ารอรับค่าเช่าสวยๆนะคะแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่แน่นอนในราคาแค่3ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็ได้เป็นเจ้าของโรงแรมที่มีบริหารโดยเชนโรงแรมระดับโลกด้วยค่ะนอกจากตัวห้องเนี่ยจะตกแต่งเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะปล่อยเช่าแล้วนะครับในมุมของผู้ที่สนใจยังให้ออกจัดเต็มอีกด้วยครับทั้งตัวของสวนน้ำขนาดใหญ่นะฮะแล้วว่ามีสไลเดอร์ลูกเล็กเด็กแดงมาเล่นเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนครับรวมถึงมีฟิตเนสแล้วก็ทางบีทคลับครับทั้งหมดครอบครัวเนี่ยเรียกว่ากิจกรรมค่อนข้างแน่นสำหรับครอบครัวเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นรูปแบบของการลงทุนแบบอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน investment property ที่เป็นโรงแรมแบบนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะที่นี่ครับที่โครงการคาราเพสหัวหินเขาเต่าค่ะใครที่สนใจห้องราคาพิเศษสำหรับนักลงทุนนะคะก็อินบ็อกซ์สอบถามมาได้เลยนะคะ